ก่อนจะไปติดตามประเด็นการเมืองร้อนๆนะครับเช้าๆอย่างนี้ไปเปิดหูเปิดตากันก่อนล่าสุดเรื่องของอวกาศกลายเป็นสถานที่ซึ่งอยู่ใกล้ผู้คนบนโลกมากขึ้นทุกวันเรื่องการท่องเที่ยวก็ด้วยเรื่องของการเรียนรู้คนสนใจเยอะขึ้นแล้วก็มีการสื่อสารการเรียนโดยตรงจากอวกาศมายังพื้นผิวโลกนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนช่วงหลังนี่พัฒนาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องอวกาศล่าสุดทีมนักบินอวกาศจีนที่เดินทางขึ้นไปด้วยยานอวกาศเซินโจว13เริ่มต้นการบรรยายพิเศษนะฮะความรู้เกี่ยวกับยานอวกาศให้กับเด็กนักเรียนบนโลกนะครับเนี่ยฮะแล้วภาพที่เห็นอยู่บนจอนั่นแหละคือมนุษย์อวกาศ3คนสาธิตการทดลองวิทยาศาสตร์และตอบโต้แบบเรียลไทม์กับเด็กนักเรียนฮะผ่านระบบวีโอนะนี่แบบสดๆเลยนะมนุษย์อวกาศก็อยู่บนโน้นเด็กนักเรียนก็อยู่ที่เมืองจีนเด็กก็จะตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษฮะนะแล้วก็ยานอวกาศเซินโจว13เนี่ยเข้าสู่สถานีอวกาศจีนตั้งแต่16ตุลาที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มต้นภารกิจก่อสร้างสถานีอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมนี่ครับแล้วก็นักบินอวกาศคราวนี้ที่กำลังบรรยายอยู่เนี่ยนะฮะมีนักบินอวกาศหญิงด้วยนี่มีใจจื้อกังนะฮะเย่กวงฟู่หวังย่าผิงนะหวังย่าผิงเนี่ยเป็นนักบินอวกาศหญิงนะฮะนี่โอ้โหนี่น่าตื่นตาตื่นใจมากนะฮะอันนี้ที่เมืองจีนนะฮะในขณะเดียวกัน VOA ไทยมีรายงานฮะคราวนี้จรวดรัสเซียบ้างจรวดรัสเซียเนี่ยนำมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นเนี่ยคราวนี้เป็นเรื่องการท่องเที่ยวแล้วทีนี้อยากจะไปท่องอวกาศมีเงินตรวจสุขภาพผ่านเบื้องต้นนะผ่านกระบวนการเรียบร้อยก็ขึ้นไปได้ที่เห็นทะยานขึ้นไปเนี่ยพามหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นไปที่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะครับนี่นายยูซาคุมาเอซาวะมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นนะแล้วก็นายโยโซฮิราโนะผู้ผลิตภาพยนตร์เดินทางไปในฐานะนักท่องเที่ยวอวกาศออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเองนะถือว่าเป็นรายแรกๆในรอบกว่า10ปีนะเดินทางออกจากศูนย์ปล่อยอวกาศยานอยู่ที่คาซัคสถานนะแต่ว่าเป็นยานเป็นจรวดของรัสเซียพาไปนะไม่มีการเปิดเผยราคาต้นทุนนะฮะเผื่อว่าคุณอาร์มอยากจะเดินทางไปแล้วล่าสุดมีรายงานว่านักมหาเศรษฐีญี่ปุ่นที่เดินทางไปเนี่ยถึงสถานีอวกาศ ISS โดยสวัสดิภาพครับไปถึงสถานีอวกาศอย่างปลอดภัยนะฮะแล้วก็จะมีการไลฟ์สดกลับไปที่ครอบครัวแล้วก็เขาบอกว่าก่อนเดินทางเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความฝันของเขาเลยนี่แล้วในที่สุดเขาก็ได้ทำตามความฝันครั้งนี้ค่ะนี่ทัวร์อวกาศใครมีเงินมีทองแล้วก็สนใจเนี่ยไปท่องเที่ยวกันได้นะไปท่องเที่ยวได้สนใจไหมคุณอามไม่สนใจค่ะอยู่ในโลกนี้ดีกว่าอยู่บนโลกนี้มีที่เที่ยวทั้งเยอะแยะเหรอเที่ยวเมืองไทยกันละกันเราโอ้นี่ภาพไลฟ์สดนะคะไปต่อกันที่นิวซีแลนด์กันดีกว่านะคะตอนนี้ค่ะเตรียมที่จะออกเป็นกฎหมายเข้มเลยห้ามเด็กอายุต่ำกว่า14ปีซื้อบุหรี่ตลอดชีวิตนะคะเป็นรายงานของ BBC ค่ะที่มีรายงานว่าภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะเขาเตรียมที่จะออกมาตรการเด็ดขาดเลยตอนนี้เพื่อที่จะหยุดยั้งการสูบบุหรี่กับคนกลุ่มรุ่นใหม่นี่แหละค่ะแล้วก็ประกาศเลยว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะออกกฎหมายในปีหน้ามีข้อบังคับก็คือจะไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า14ปีหรือว่าบุคคลที่เกิดหลังปี2551นะคะซื้อบุหรี่หรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะยาสูบไปตลอดชีวิตค่ะรัฐมนตรีสาธารณสุขนิวซีแลนด์ค่ะนายแพทย์อายีชาวีรอนค่ะบอกเอาไว้ว่าเพราะว่าพวกเราเนี่ยต้องการที่จะสร้างความมั่นใจว่าเยาวชนของนิวซีแลนด์จะไม่มีวันเริ่มสูบบุหรี่นั่นเองนะคะก็คือจะไม่ให้ซื้อแล้วก็จะไม่ให้สูบด้วยเด็กที่อายุต่ำกว่า14ปีหมายความหมายก็คือว่าไม่ใช่แค่ต่ำกว่า14สิคือกลุ่มคนอายุกลุ่มคนที่เกิดหลังปี51เนี่ยก็จะไม่สามารถซื้อบุหรี่ไปได้เลยตลอดชีวิตใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่การกำหนดเกณฑ์อายุนะถ้าฟังในรายละเอียดเนี่ยถ้าเป็นการกำหนดเกณฑ์อายุเนี่ยมันมีอยู่แล้วอายุไม่เกิน14ซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยอายุไม่ถึง14ซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยถูกไหมหลังปี2551เป็นต้นไปก็ห้ามซื้อเหมือนกัน
อันนี้คืออายุ14ในวันนี้เริ่มต้นวันนี้คุณซื้อไม่ได้แล้วคนที่เกิดหลังปี51อ่ะซื้อไม่ได้ไปตลอดชีวิตใช่เลยถูกไหมถูกก็เท่ากับว่าจะไม่มีการขายบุหรี่เลยสิทั้งนั้นอ่ะนั่นแหละเพราะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่จะได้เลิกกันไปมาตรการนี้มันก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างนะมีกลุ่มที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยมีผู้ที่คัดค้านเหมือนกันค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขก็ออกมาแสดงความดีใจนะที่นิวซีแลนด์เองจะเป็นประเทศผู้นำของโลกเลยที่จะปฏิบัติแบบนี้ลดการเข้าถึงการสูบบุหรี่แล้วก็เข้มงวดระดับของการสารเสพติดนิโคตินเนี่ยในบุหรี่ด้วยนะคะศาสตราจารย์เจเน็ตฮุกค่ะของนิวซีแลนด์เนี่ยบอกเอาไว้ว่ากฎหมายนี้อาจจะช่วยเลยนะช่วยให้ประชาชนเลิกหรือเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่อันตรายน้อยกว่าบุหรี่ค่ะแต่กลุ่มที่แตกต่างก็ออกมาเตือนว่าการเตรียมออกกฎหมายหวังที่จะห้ามไม่ให้คนรุ่นใหม่สูบบุหรี่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการลักลอบซื้อบุหรี่ในตลาดมืดได้และเนี่ยแหละจะเป็นการเกิดอาชญากรเข้ามาเติมช่องว่างที่มันจะหายไปนะคะนี่อัปเดตของนิวซีแลนด์นะคะส่วนฮ่องกงค่ะฮ่องกงจิมมี่ไหลค่ะเจ้าพ่อสื่อฮ่องกงก็ล่าสุดนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาถูกศาลตัดสินเพิ่มอีก1คดีด้วยกันนะคะศาลแขวงฮ่องกงพิพากษาตัดสินจิมมี่ไหลเจ้าพ่อสื่อแล้วก็เจ้าของหนังสือพิมพ์ Apple Daily ค่ะและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชาวฮ่องกงอีก2คนด้วยมีความผิดจริงในข้อหายุยงปลุกปั่นและเข้าร่วมพิธีรำลึกเหตุการณ์เทียนอันเหมินโดยไม่รับอนุญาตเมื่อปีที่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ศาลฮ่องกงพิพากษาลงโทษนักเคลื่อนไหวข้อหาคนอื่นๆไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ค่ะรวมทั้งโจชัวหว่องไปแล้วแต่เหลือ3คนสุดท้ายคือจิมมี่ไหลกวินเน็ตโฮแล้วก็อดีตนักข่าวโจหงทงทนายความด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อถูกตัดสินล่าสุดเองนะคะเนื่องจากว่าก็มีการยื่นอุทธรณ์กันไปค่ะออกกฎหมายห้ามเข้าร่วมพิธีรำลึกเทียนอันเหมินเมื่อ2ปีที่แล้วจากปัญหาการแพร่ระบาดโควิดแล้วก็เรื่องความมั่นคงจิมมี่ไหลคนนี้ปัจจุบันเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนจำและก็ถูกศาลพิพากษาจำคุกหลายคดีเกี่ยวกับการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยโดยถูกตัดสินจำคุกรวมๆไปแล้วประมาณ20เดือนค่ะส่งผลให้สำนักพิมพ์ Apple Daily ต้องปิดตัวลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาความผิดหลังสุดยังไม่มีการระบุบทลงโทษแต่อย่างใดนะคะครับก็มีรองท้องไว้ก่อนแล้ว20เดือนนะฮะส่วนที่มาเลเซียที่เป็นที่ฮือฮากันตอนแรกถ้าใครเห็นภาพข่าวนี้ที่เป็นภาพนิ่งเนี่ยอาจจะนึกว่าเฮ้ยเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าเป็นภาพตัดแต่งหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยมีเป็นภาพคลิปมาด้วยนะฮะนั่นก็คืองูงูตัวใหญ่โอ้โหงูบนล่มนะเรียกได้ว่าเป็นพญางูนี่อันนี้ที่รัฐตรังกานูมาเลเซียฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยเคลื่อนย้ายงูเหลือมไม่ใช่แค่ตัวเดียวด้วย2ตัวในพื้นที่ก่อสร้างนะเจ้าหน้าที่ปรับหน้าดินเตรียมงานก่อสร้างเนี่ยไปพบนะงูตัวแรกเนี่ยน้ำหนักประมาณ250กิโลกรัมนะยาว 5.79 เมตรโอ้โหเกือบ6เมตรเลยนะฮะท่านผู้ชมลองนึกภาพดูไม่ต้องนึกภาพกันเห็นแล้วเนี่ยคือยาวมากตัวใหญ่มากนะ250กิโลกรัมถัดมานี่อีกตัวหนึ่งที่เจอในพื้นที่ติดกันนะตัวเล็กกว่าตัวแรกนะน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมนะฮะนี่ที่เจอแบบนี้นะที่เขาเจอความยาว4เมตร27เซนติเมตรนะต้องใช้รถยกเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ฮะงู2ตัวเนี่ยจะถูกนำส่งสวนสัตว์เนี่ยดูเขาไปปักหน้าดินไงแล้วก็ไปเจองู2ตัวโอ้โหนี่ถ้าเป็นบ้านเรานะรับรองฮะงานนี้เนี่ยใกล้วันหวยออกนี่รับรองเลยนะพญางูชัดๆดูฮะอันนี้ภาพจากแฟนเพจ World Forum นะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานะตัวใหญ่มากน้ำหนักเยอะมากนะน้ำหนักเยอะมากนะ250กิโลกรัมนี่นะฮะโอ้โหดูฮะไปเจออย่างนี้นะกล้าจับไหมไม่วิ่งหนีค่ะนะวิ่งหนีเอาวิ่งหนีทำไมวิ่งอย่างเดียวแล้วค่อยมาขอเลขมันไม่มีพิษนะแต่ประตูมันใหญ่นะก็เดี๋ยวไปเจองูรัดไงเจอเนื้อคู่เจองูรัดขอเจอในฝันละกันค่ะส่วนการประกวด Miss Universe นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดมาบ้านเราสัปดาห์หน้านะฮะเรื่องของ Miss Universe เนี่ยใน TikTok Miss Thailand ล่าสุดได้มีการเผยแพร่คลิปฮะนางคาดจำได้ไหมนางคาดมวยไทยไปจักรวาลนะฮะชุดประจำชาติของแอนชิลีมิสยูนิเวอร์สฮะนี่ตัวแทนของไทยที่เข้าประกวดนะฮะนี่เป็นภาพคลิปเลยนะ
ก่อนหน้านี้เราเห็นภาพเป็นภาพสเก็ตนะฮะเป็นภาพถ่ายแต่คราวนี้มาเป็นคลิปพรีเซนต์เลยนะฮะโอ้โหดูนะดูค่ะส่งแรงใจไปให้เธอกันนะนี่ครับอันนี้ใน TikTok Miss Thailand นะฮะแล้วก็นอกจากนี้ใน TikTok Miss Thailand นี่ก็ยังได้ลงคลิปนี้ฮะเป็นคลิปชุดที่แอนชิลีเลือกใส่นะในการเข้าห้องดำพบกับคุณพอลล่าชุดนี้ฮะแล้วเธอก็ยืนพูดฉัดฉานนะฮะโอ้ได้รับคำชมมากคือคนชมส่วนใหญ่เนี่ยเขาชมว่าเธอยิ่งสวยขึ้นเวลาที่เธอพูดเพราะเธอมีความมั่นใจแล้วประเด็นที่เธอชูเนี่ยก็คือเรื่องที่ถูกบูลลี่เรื่องร่างกายนะเธอบอกว่าเนี่ยเธอมาที่นี่เป็นปากเป็นเสียงของทุกคนที่ถูกทำแบบนี้นะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะ Thailand what would you like the world to know about youHere I am representing each and every one of you who's ever felt excluded, judged, or hurt because you don't fit into the standard. I am here today to be your voice and our young girls in celebrating individuality, uniqueness, and you. I see you, I hear you, and I'm here for you. Thank you.ส่งใจให้เธอไปจักรวาลให้ได้พูดอย่างมั่นใจฉัดฉานประเด็นคมนะแล้วก็เรียกเสียงฮือฮาเพราะว่าเป็นประเด็นที่สังคมในโลกยุคใหม่เจอกันเยอะเรื่องของการบูลลี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตารูปร่างนะเนี่ยเธอพูดอย่างมั่นใจนะโอ้โหเนี่ยได้รับคำชมมากนะฮะส่วนการประกวดเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามการถ่ายทอดสำหรับแฟนเวทีประกวดนางงาม